สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่เกาะหลีเป๊ะนะคะเดี๋ยวพาไปเที่ยวเกาะหลีเป๊ะกันค่ะอย่าลืมตามมาดูกันนะคะระหว่างทางไปเกาะหลีเป๊ะนะคะเราก็ขึ้นเกาะตารุเตานะคะซึ่งจะมี2เกาะด้วยกันตารุเตากับเกาะไข่ใช้เวลาบนเกาะประมาณสักเกือบ20นาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปเกาะไข่ต่อบรรยากาศเงียบสงบนะคะอันนี้ก็คือเป็นท่าเรือนะคะท่าเรือลงเกาะตารุเตาสวยงามค่ะเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็ยืมเยี่ยมชมเกาะตารุเตานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปต่อเกาะไข่นะคะระหว่างทางไปเกาะหลีเป๊ะระหว่างทางเราก็แวะอีกนะคะเกาะไข่ซึ่งเป็นมีชายหาดที่สวยงามนะคะก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเหมือนกันก็จะเป็นการดำน้ำดูปะการังอะไรประมาณนี้นะคะหาดทรายสวยนะคะสีขาวละเอียดเวลาเดินมันจะกระดังปิด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 นะคะก็บันเทิงไปอีกแบบหนึ่งน้ำใสมากๆเลยค่ะดูนะคะหลังจากนั้นเราก็ขึ้นเรือไปเกาะหลีเป๊ะต่อเลยค่ะตรงนี้เป็นเกาะลังกาวีนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเกาะตารุเตาเขาบอกว่าห่างกันประมาณ5กิโลนะคะเรากำลังจะลงเกาะหลีเป๊ะแล้วนะคะเราอยู่ที่หน้าหาดซันไรส์บีชจะมีรถโรงแรมมารับนะคะเป็น3ล้อพ่วงแล้วก็ขับรถผ่านหมู่บ้านหมู่บ้านชาวประมงนะคะอันนี้บริเวณถนนคนเดินนะคะเว้นขึ้นเขามาแล้วนะคะเว้นขึ้นเขามาระหว่างทางก็จะประมาณSerenity ถึงแล้วจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณครับจ้า welcome to in สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เกาะหลีเป๊ะนะคะโรงแรม Serenity ห้องพักสไตล์วิลล่านะคะวิวทะเลชัดเจนมากเลยค่ะพาดูห้องพักนะคะโรงแรม Serenityห้องเป็นลักษณะวิลล่านะคะเข้ามาก็จะเป็นสระน้ำนะคะวิวทะเลเต็มๆเลยค่ะสวยงามมากคลาสสิกเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะคะนี่ห้องนั่งเล่นต่อไปก็จะเป็นเตียงนอนนะคะเป็น2เซกชันอยู่สวยงามนะคะคลาสสิกมีมุ้งด้วยเมื่อกี้ก็เห็นยุงอยู่นะคะทางหน้าเราเป็นตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็เป็นมุมชากาแฟโอ้โหเต็มเลยนะคะจัดเต็มเลยมุมชากาแฟแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมินิบาร์พาดูห้องน้ำนะคะสวยค่ะเขาสไตล์การตกแต่งคลาสสิกมากๆนะคะดูตอนนี้นะคะคาถาทองแดงทองเหลืองไม่ใช่ทองแดงประตูนี้ก็สามารถเปิดออกไปทางอีกฝั่งได้นะคะเป็นสระน้ำเป็นสระน้ำสวยค่ะสวยมองจากมุมนี้นะคะห้องพักก็จะประมาณนี้มุมขวานู่นก็จะเป็นทีวีนะคะแล้วก็วิดีโอวิวก็จะเห็นวิวทะเลจากห้องนอนเลยนะคะเป็นวิลล่าไม้
คลาสสิกรู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยเราออกมานั่งตรงริมระเบียงนะคะแล้วก็จะเก็บภาพให้ดูประมาณไหนนะคะวิวเต็มๆเลยค่ะสวยงามอันนี้เป็นวิวจากห้องพักของเรานะคะบรรยากาศหน้าโรงแรมนะคะโรงแรมอยู่บนเนินเขาแล้วเวลาเดินลงมาเราก็จะเจอบรรยากาศประมาณนี้นะคะหาดทรายสีขาวนวลสวยมากแล้วก็น้ำใสดีงามมากๆเลยค่ะเราเดินมาจากโรงแรมนะคะเมื่อกี้โรงแรมเซเรนิเปตี้แล้วก็ติดกับโรงแรมเทนมูนเดินมานิดนึงก็จะเจอโรงแรมคาทาลีบีชรีสอร์ทหาดก็จะประมาณนี้นะคะด้านหน้าเราก็จะเป็นแท็กซี่โบ๊ทพาไปดำน้ำตอนนี้กำลังนอนนวดอยู่นะคะนวดหน้าหาดติดหาดจริงๆเลยค่ะเดินมาในหมู่บ้านนะคะจากร้านนวดเมื่อกี้ระหว่างทางก็จะเป็นบรรยากาศของบังกะโลนะคะแล้วก็หมู่บ้านชาวประมงเรามาช่วงวันที่24-27พฤศจิกายนนะคะปี66กำลังจะเริ่มเข้าหน้าไฮบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะพอเราเดินออกมาหน่อยนึงนะคะข้างหลังเราจะเป็นทางลงทะเลข้างหน้าเราก็จะเป็นถนนคนเดินนะคะเดี๋ยวเรานั่งเรือนะคะนั่งเรือไปยังพัทยาแท็กซี่โบ๊ทเรียบร้อยเกชชันเดี๋ยวนี่ดีเกชชันไปเที่ยวหาดพัทยากันนะคะตรงนี้เป็นโรงแรมเซเรเนปิตี้ที่เราพักนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหาดพัทยานะคะของเกาะลีเป๊ะมีนักดำน้ำนะคะตรงนั้นเป็นท่าเรือนะคะที่เฟอร์รี่มารับแล้วก็ส่งเมื่อวานเราขึ้นไม่ได้เพราะขึ้นแรงมากสปีดโบ๊ทเข้าไม่ได้ต้องไปจอดอีกทางหนึ่งแล้วก็รับด้วย เรือลำแบบนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าท่าเรือบันดาหยานะคะอยู่ที่หน้าโรงแรมบันดาหยาอยู่ใกล้กับจุดตรวจคนเข้าเมืองโรงแรมนี้ก็เป็นโรงแรมบันดาหยานะคะแต่เป็นลักษณะวิลล่าบันดาหยาวิลล่าสุดนู่นจะเป็นเขตอุทยานเราอยู่ตรงมุมของวิลล่าบันดาหยานะคะวิวก็จะประมาณนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าอ่าวพัทยาหรือว่าหาดพัทยาสปีดโบ๊ท4เครื่องยนต์นะคะแรงนะแต่ละเครื่องยนต์250แรงเกาะลีเป๊ะสมแล้วนะคะที่เขาบอกว่าเกาะสวรรค์น้ำทะเลใสนะคะแล้วก็หาดทรายสีขาวนวลเวลาเราเดินมันจะมีเสียงดนตรีนะคะหลังพุ่มต้นไม้นี้นะคะก็จะเป็นโรงแรมเบลล่าวิสต้าต่อมาก็จะเป็นโรงแรมมะลิตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมสิตานะคะขวาก็จะเป็นโรงแรมชารีนาบีชไซด์นะคะนี่ก็จะเป็นโรงแรมอะไรเอ่ยพูราเป็นโรงแรมอะไรก็ไม่แน่ใจนะคะหรือว่าเป็นโรงแรมชารีนาเหมือนกันแต่ว่าเป็นบังกะโลนะคะเล็กๆบรรยากาศดีอยู่ติดทะเลเลย
ตรงมุมนี้ก็จะเป็นโรงแรมชารีน่านะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโรงแรมชารีน่าบีชรีสอร์ทนะคะสุดหาดของอีกฝั่งหนึ่งของหาดพัทยาถ้าเกิดเรากลับหลังหันแล้วมองไปอีกทางนึงสุดหาดนู้นก็จะเป็นบันดาหยาที่ท่าเรือน้ำลงมากค่ะวันนี้ปกติสูงเกือบ2เมตรนะเราเข้าไม่ได้นะคะจริงๆแล้วเรามาขอดูห้องพักที่โรงแรมมะลิรีสอร์ทเป็นบังกะโลนะคะติดหาดบรรยากาศดีมากๆเลยแนะนำนะคะติดกันเลยไหมคะเราอยู่ถนนคนเดินแล้วนะคะซึ่งขึ้นมาจากหน้าหาดพัทยาแล้วก็สามารถเดินทะลุซันไรส์บีชได้เลยกิโลที่ศูนย์เป๊ะหลีเป๊ะค่ะหลีเป๊ะส่งตรงจากห้องพักนะคะด้านหน้าเราเป็นเกาะอูเซนแล้วก็ตอนนี้น้ำลงนะคะจะเห็นว่าเราสามารถเดินไปที่เกาะได้วันนี้ฝนกำลังจะตกนะคะช่วงเวลาประมาณ4โมงนิดๆนะคะบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะของถนนคนเดินแล้วก็เราสามารถเดินทะลุไปยังหาดพัทยาชมบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะว่าจะมีสีสันขนาดไหนก็บันเทิงอยู่นะคะไม่เงียบแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเยอะมากด้วยหน้าหาดซ้ายขวานะคะก็จะมีร้านอาหารริมทะเลแล้วก็มีโชว์ไฟด้วยนะคะทุกคืนเลยสามล้อพ่วงแท็กซี่นะเกาะลีเป๊ะบรรยากาศยามเช้าวันนี้นะคะข้างหน้าเป็นจุดจอดเรือหางยาวนะคะชมบรรยากาศยามเช้ากันนะคะเราตื่นมาแล้วก็เตรียมพร้อมไปทานข้าวระหว่างทางเราก็เดินลงเขาประมาณนี้นะคะไปยังร้านอาหารริมทะเลชื่อ The Rock เป็นร้านอาหารเช้านะคะปกติแล้วเนี่ยอาหารเช้าเขาจะเสิร์ฟที่ห้องนะคะแต่ว่าจะทำให้บรรยากาศจริงๆควรจะไปทานที่ร้านอาหารเราก็เลยใช้บริการที่ร้านอาหารทุกวันเลยค่ะบรรยากาศดีมากๆนะคะสวยงามจริงๆดูนะคะน้ำใสกิ๊กเลยอ่ะบรรยากาศหน้าโรงแรมเชนมูนนะคะซึ่งอยู่ติดกับโรงแรมเซเรนดาบิตี้เดินต่อชายหาดกันได้เลยมีผู้ชายนอนให้ท่าอยู่คนหนึ่งอ
โอ้บรรยากาศดีมากๆนะคะมีโรงแรมที่ติดทะเลกว่านี้มีอีกไหมในบ้านเราสวยงามจริงๆเลยค่ะเกาะลีเป๊ะพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายบนเกาะลีเป๊ะนะคะพวกอาหารทำร้านอาหารต่างๆก็ไม่จะราคาไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าการขนส่งของเขานะค่อนข้างลำบากทั้งของอุปโภคและบริโภคนะคะต้องลำเลียงมาจากทางเรือทั้งนั้นเลยค่อนข้างลำบากนิดนึงวิถีชาวประมงนะคะทำไซดักปลาตัวใหญ่มากโรงเรียนเกาะหลีเป๊ะนะคะอยู่หน้าหาดเลยมีชาวประมงพื้นบ้านนะคะหรือว่าชาวเลบรรยากาศวันนี้ขมุกขมัวแต่ก็สวยงามค่ะสวยงามมากถัดจากโรงเรียนเกาะหลีเป๊ะนะคะก็จะเป็นหลีเป๊ะบีชรีสอร์ทตอนนี้เราอยู่ที่หาดซันไรส์บีชนะคะถัดมาก็จะเป็นอนามันบีชรีสอร์ทตรงทงไขว้กันนะคะด้านหน้าเราก็คือจุดสิ้นสุดของหาดซันไรส์บีชเป็นที่ที่เราลงเรือนะคะวันแรกเพราะว่าฝั่งพัทยาคลื่นแรงลงไม่ได้สปีดโบ๊ทเข้าเทียบไม่ได้เกาะด้านหน้าเราจะเป็นเกาะอาดังนะคะเขาบอกว่ามีรีสอร์ทอยู่ด้วยโรงแรมหนึ่งเป็นรีสอร์ทหนึ่งตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโมดีเอ็กบาร์นะคะเป็นบาร์ยอดนิยมของที่นี่แล้วก็เดินต่อมาอีกหน่อยก็จะเป็นบูโลกาซาเป็นรีสอร์ทที่ติดทะเลจริงๆเลยนะคะบูโลกาซาสวยงามมากนะคะข้างหน้าเรามันเป็นเมาเทนบีชเหรอคะใช่ค่ะมุมซ้ายนะคะเป็นโรงแรมบูโลกาซาแล้วก็ข้างหน้าเป็นโรงแรมเมาเทนนะคะที่หาดอันนี้ก็คือหาดเมาเทนนะคะด้านหลังก็จะเป็นซันเซ็ตบีชนะคะเดี๋ยวเราต้องเดินไปอีกทางหนึ่งเดินกลับไปพาชมบรรยากาศโมดีเอ็กบาร์นะคะเป็นบาร์ศูนย์รวมของทุกวัยนะคะโดยเฉพาะวัยรุ่นนะคะซึ่งเป็นจุดชมวิวนะคะดูพระอาทิตย์ตกทะเลนะคะสวยงามล้อพ่วงมานะคะแล้วก็ลงที่หาดซันเซ็ตนะคะทางเข้าฝั่งกรมประมงเขาว่าอย่างนั้นนะซันเซ็ตบีชเงียบนะคะเงียบมากๆข้างขวามือก็เขียนว่าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงเกาะลีเป๊ะจังหวัดสตูลเด็กน้อยกำลังหาปลานะคะกำลังสาวไอเส้นเอ็นนะคะตกปลาโรงแรมด้านหน้านั้นก็จะเป็นโรงแรมเบย์วิวนะคะถ้าขึ้นไปหน่อยนึงก็จะเป็นโรงแรมสิตาซันเซ็ตบีชเงียบสงบมากๆเลยค่ะเกาะลีเป๊ะนี่ต้องมาอีกนะเนี่ยสวยงามมากๆThank you.
ร้านอาหารคิงครับนะคะเป็นอีกร้านอาหารหนึ่งในเกาะหลีเป๊ะนะคะที่ต้องมานะคะแนะนำเลยอาหารอร่อยนะคะราคาก็เป็นกันเองนะคะไม่ได้สูงมากไปทานข้าวเช้ากันนะคะสวัสดีครับคุณพ่อกันครับวันนี้เราต้องกลับบ้านแล้วนะคะเติมพลังก่อนนะคะด้วยอาหารเช้าอาหารเช้าที่นี่อร่อยนะคะมีหลากหลายเมนูแล้วแต่เราจะเลือกตามเมนูได้เลยค่ะNext time.